เรามากันถึงเรื่องของ Taylor Swift นะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวบอกว่าเขาเนี่ยนะครับยุให้ Victoria's Secret เนี่ยนะครับแบนนะฮะนางแบบของ Victoria's Secret เองอย่าง Jessica Hart ครับนี่คุณภาพนี้เนี่ยนี่คือภาพนะครับที่ Victoria's Secret Fashion Show 2014นะครับคือฮามากเป็นเวทีที่ผู้ชายหลายๆคนนี่ชอบมากมากคือผมว่าผู้ชายดูมากกว่าผู้หญิงเอาอย่างนี้ดีกว่าขนาดก็โชว์ชุดชั้นในนี่นะฮะเอาละนะครับคือครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่ Taylor Swift เนี่ยนะครับได้ขึ้นไปจัดเต็มบนเวทีนะครับอีกทั้งยังมีการโชว์หุ่นเพรียวในชุดชั้นในนะครับประชันโฉมกับเหล่านางฟ้านางแบบอย่างเต็มที่เรียกว่าไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวนะครับซึ่งการขึ้นเวทีครั้งนี้นะครับก็มีการเมาส์กันเขาบอกงี้บอกว่านักร้องสาว Taylor เองเนี่ยนะฮะได้ตั้งกฎเกณฑ์กับทาง VictoriaSecret เอาไว้บอกเธอจะยอมขึ้นโชว์อีกครั้งหนึ่งหาก Victoria's Secret แบนไม่ให้ Jessica Hart นะครับนางแบบสาวชื่อดังขึ้นเวทีในปีนี้นะครับเพราะ Jessica เองเนี่ยนะฮะเคยออกมาจิกกัดว่าเธอเนี่ย Taylor เองเนี่ยไม่เหมาะสมกับการเดินแบบบนเวทีอันยิ่งใหญ่นะครับและสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้เจสสิก้าก็ไม่ได้เดินบนเวทีนี้จริงๆนะครับข่าวคราวเนี่ยนะครับที่เกิดการไม่กินเส้นระหว่างบุคคล2คนเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อเทเลอร์ขึ้นโชว์งานนี้เป็นครั้งแรกพอเสร็จปุ๊บก็มีการสัมภาษณ์ของเจสสิก้านะครับบอกว่าเทเลอร์เนี่ยเป็นคนจิตใจดีนะแต่ฉันคิดว่าเธอเนี่ยนะครับไม่เหมาะกับเวทีนี้นะครับพอเบ็ดเสร็จปุ๊บเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการไปสัมภาษณ์นะครับทาง Victoria's Secret นะครับบอกว่าตกลงเกี่ยวกับ Taylor Swift หรือเปล่านะครับทาง Victoria's Secret เองก็บอกว่า Taylor Swift เนี่ยไม่ได้เป็นคนสั่งแบนเจสสิก้านะครับและ Taylor เองก็ไม่มีสิทธิ์ใดๆที่จะเป็นคนคัดเลือกนางแบบที่ขึ้นโชว์ในปีนี้แต่นะฮะทาง Victoria's Secret ก็ไม่ได้บอกว่าทำไมเจสสิก้าถึงไม่ได้ขึ้นเวทีนี้นะครับผมอ่ะก็ต้องรอกันต่อไปแล้วกันนะครับดูซิว่าข่าวคราวจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้หลายคนก็จับตามองว่าตอนนี้เธออาจจะผันตัวเองมาเป็นนางแบบด้วยนะครับสำหรับ Taylor Swift ครับเนี่ยชอบมั้ยน้องดีครับไม่ล่าสุดที่ผมได้เห็นคือเขามีกระแสหมอพูดคุยกันเนี่ยก็สิบกันบอกว่าความจริงเนี่ย Taylor นะโอ้โหเกี่ยวว่าเขาเรียกว่าทั้งหุ่นทั้งรูปร่างหน้าตาเนี่ยสามารถกินนางแบบVictoria's Secretขาดเลยอ๋อเหรอพี่ปอได้ติดตามไหมครับเรื่องนี้พี่ไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้พี่มองเป็นศิลปะไหมศิลปะนะครับ